ชมความเคลื่อนไหวกันก่อนนะครับพาเลทก็แถลงปลดพาทริคเวียร่าออกจากตำแหน่งกุนซือแล้วนะครับก็แน่นอนปีนี้2023เริ่มต้นมาเขายังพาทีมไม่ชนะใครเลยเวียร่าเข้ามาเป็นกุนซือของพาเลทตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2021ตอนนั้นก็คือพาทีมโชว์ฟอร์มได้น่าพอใจมาตลอดแต่พอฤดูกาลนี้เจอกับช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยเฉพาะนับตั้งแต่เริ่มปีนี้2023ยังไม่ชนะใครได้เลยจากการลงสนาม12นัดในทุกรายการเสมอ6แพ้ไปอีกก็6ครับล่าสุดเนี่ยไปแพ้ให้กับไบรตัน 0-1 ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันที่15มีนาคมก็เป็นการพ่ายแพ้ในลีก3นัดติดต่อกันปัจจุบันพาเลทจะอยู่ในอันดับที่12ของตารางพรีเมียร์ลีกครับซึ่งพวกเขามีแต้มเหนือโซนตกชั้น3แต้มและสถานการณ์ล่าสุดครับพาเลทก็ออกแถลงการแยกทางกับเฮดโค้ชวัย46ปีรายนี้อย่างเป็นทางการเราได้ยืนยันครับว่าพาทริคเวล่าได้ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมชุดใหญ่แล้วรวมถึงสมาชิก3คนในทีมฝึกสอนของพาทริคเวล่าก็ได้ลาออกจากสโมสรเช่นกันนี่คือกุนซือรายที่9ของพรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้ที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งขอขอบคุณที่รับชม TNN Sport แล้วอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณจะไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจครับ